สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำระบบจัดเก็บสต็อกหนังสือการ์ตูนนะคะหน้าตาโปรแกรมที่เราจะทำก็จะประมาณนี้ค่ะพอเราใส่คีย์เวิร์ดลงไปลองให้ดูกดตกลงก็จะเข้าไปหน้าเมนูสินค้าเข้ากดย้อนกลับสินค้าออกสินค้าในสต็อกนี่ค่ะหน้าตาแอปที่เราจะทำก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะให้เราเปิดโปรแกรม Microsoft Visual ลงมาก่อนนะคะเรากด New Project แล้วก็ตั้งชื่อนะคะเราจะตั้งเป็น Book 1ละกันกด OK มันจะได้หน้าฟอร์มมา1ฟอร์มนะคะถ้าฟอร์มนี้เราจะสร้างเป็นหน้าล็อกอินเดี๋ยวเรามาใส่สีพื้นหลังลองสีนี้บ้างนะของเราแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ rename เป็นหน้าล็อกอินแล้วก็ลากลาเบลมาค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นล็อกอินโอเคใหญ่ๆแล้วก็เอารูปมาใส่นะให้รู้ว่าเป็นหน้าล็อกอินตอนนี้แล้วกันให้เราเปลี่ยนสีพื้นหลังหน่อยไม่สวยสีนี้ก็ได้แล้วก็เอาลาเบลมาใส่อีก2อันเปลี่ยนชื่ออันนี้เอาเป็น user nameเป็นสัก14พออันนี้เป็นพาสเวิร์ดก็ลากเทคบ็อกซ์มา2กล่องนะคะปรับขนาดเราไปปรับตรงนี้ด้วยนะคะไปตรงคำว่า start position ให้เราเปลี่ยนเป็นคำว่า center screen นะคะเวลาเรารันโปรแกรมมามันจะได้ขึ้นอยู่ตรงกลางพอดีแล้วให้เราเอาปุ่มมา3ปุ่มเปลี่ยนชื่อเป็นตกลงอันนี้ยกเลิกปุ่มนี้ออกเ
ลองรันโปรแกรมดูนะโอเคทีนี้เราจะมาใส่โค้ดกันนะคะเริ่มที่ปุ่มออกก่อนแล้วกันปุ่มออกมีโค้ดแล้วก็ยกเลิกเช็คบ็อกซ์หนึ่ง dot text เท่ากับฟันหนูเช็คบ็อกซ์สอง dot text เท่ากับฟันหนูเราลองเล่นดูนะเลือกดอกโอเคตอนนี้เราจะไปใส่กำหนดค่านะคะว่าเวลาเราพิมพ์อันนี้มันต้องกดตกลงได้เราไปที่ปุ่มตกลงเขียนคำสั่ง if ถ้า checkboxหนึ่ง dot text ให้มีชื่อว่าบุ๊กและ text box 2 dot text เท่ากับฟันหนูให้มี2 3 4ไม่ได้ปิดก็จะให้หน้ามันขึ้นมานะเอาเมนเมนูหน้าเมนเมนูเรายังไม่ได้สร้างหน้าเมนูนะคะให้เราไปสร้างหน้าเมนูก่อนเพิ่มฟอร์มมา1ฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเมนเมนูเมนู MENUเอาลาเบลมาใส่เปลี่ยนชื่อเป็นหน้าเมนูเปลี่ยนสีโอเคเราเขียนโค้ดต่อนะเมนเมนูลองใหม่โอเคเมนเมนูให้มันโชว์ขึ้นมาก็มีแล้วก็มาเขียนคำสั่ง else if กัน else if วงเล็บ text box 1 dot text เท่ากับปันหนูวงเล็บปิดmessage box dot showให้โชว์ว่าคุณไม่ได้กรอก username
หรือพาสเวิร์ดวงเล็บปิดเหมือนกันเอวเอลอีฟเทคบ็อกซ์2ดอทเทคเมสเซจบ็อกซ์ดอทโชว์ก๊อปมาเลยก็ elf ถ้า message box ไม่ถูกให้มันขึ้นว่ารหัสไม่ถูกต้องโอเคเราลองรันโปรแกรมดูชื่อบุ๊ก5 2 3 4คงโอเคได้แล้วนะคะทีนี้เราจะไม่อยากให้ตัวนี้มันเป็นเลขเราจะทำยังไงกันดีให้เราไปตรงหาคำว่าตัว p ตัวนี้นะคะพาสเวิร์ดแชร์ตัวนี้ให้เราใส่ดอกจันไปตัวหนึ่งแล้วลองรันโปรแกรมใหม่โอเคได้แล้วทีนี้เราจะไปทำหน้าเมนูกันต่อเลยนะคะหน้าเมนูให้เราเอาลาเบลมาสามอันมีสามอย่างที่เราจะทำกันนี่ให้เปลี่ยนชื่อนะคะเป็นสินค้านำเข้าอันนี้เป็นสินค้าส่งออกนี่เป็นสินค้าในสต็อกแล้วก็เอาพิกเจอร์เชื่อบล็อกมาใส่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นซูมทุกครั้งนะคะเวลาจะใส่รูปมันจะได้พอดีสินค้านำเข้าตัวนี้แล้วกันค้าส่งออกสินค้าในสต็อกให้เราไปทำให้มันอยู่ตรงกลางด้วยนะ
แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะให้มันเวลารันให้มันขึ้นหน้า2ก่อนจะได้ไม่ต้องกดยากเราลองรันดูโอเคนี่เราจะมาเริ่มทำให้มันคลิกเข้าได้นะกดคลิกเข้าไปได้ให้เราสร้างหน้าฟอร์มเพิ่มอีก1ฟอร์มก่อนสินค้านำเข้าวันนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ใช่อันนี้แล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงกลาง position center โอเคแล้วทีนี้ให้เรากดไปที่รูปภาพตัวนี้ใส่โค้ดเราตั้งชื่อว่าอ๋อเราต้องไม่ได้ตั้งชื่อเราตั้งชื่อก่อนเอาเป็นสต็อกสินค้าเข้าสต็อกอินสต็อกอินดอทโชว์นี่ดอทโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นคลิกเข้าหน้าโอเคทีนี้ให้เราทำปุ่มออกจากโปรแกรมสองปุ่มอันนี้จะใส่รูปภาพแทนนะให้เราใส่เราใส่รูปภาพใส่รูปภาพใส่รูปภาพรูปภาพตรงไหนนะตรงนี้ย้อนกับปุ่มกับปุ่มออกสวยไม่ต้องใส่ก็ได้ให้เขียนว่าปุ่มออกไปที่หน้านี้แล้วก็สร้างลาเบลให้เราเปลี่ยนเป็นรหัสสินค้าสินค้าอันนี้เป็นชื่อสินค้า
จำนวนวันที่ก็เอาเทคบ็อกซ์มาใส่ส่วนวันที่ให้ใช้เป็น date time picker ปุ่มออกก็ปุ่มกลับอีกปุ่มหนึ่งแล้วก็ให้เราเอา data grid viewใส่ด้วยประมาณนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นให้มันรันหน้า3ก่อนทีนี้เราจะมาสร้างฐานข้อมูลนะคะแต่ก่อนอื่นให้เราไปสร้างในโปรแกรม Excel ก่อนอันนี้เรามาสร้างกันก่อนตั้งชื่อเป็นว่าเป็นหนึ่งเราจะใช้หรอมี ID PRD ID name IDแล้วก็ไปกดเซฟเซฟเป็น 2,000 ตัวนี้นะกดเซฟจะเซฟไว้ในไหนเราหน้าเดสก์ท็อปกดเซฟไปเลยพอทำเสร็จแล้วกดออกไปเลยนะออกจากโปรแกรมเราจะมาต่อกันถ้าเราไปตรงคำว่า data add new data sourceDatabase next กด next ถูกเวลามาเมื่อกี้เซฟมาที่ desktop เปิดลองดูก่อนโอเคกด next เราติ๊กถูกทั้งสองอันเลยนะกด finishทีนี้เราก็ไปกดตรงนี้ให้มันหน้าขึ้น Choose Data Source
กดย่อลงมาโอเคขึ้นแล้วนี่เราจะเปลี่ยนชื่อนะไปตัวนี้ edit column เอา id ออก remove แล้วก็เปลี่ยนชื่อเอาแรกเป็นรหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนนี่เป็นสินค้าเข้าเอา ID เอาออกด้วยวันที่สินค้าเข้าแค่กดโอเคไปเลยเรามาลองดูกันนะว่าโปรแกรมเป็นยังไงมันกดเล่นหน้ายังโอเคมันเหลือไม่สวยมาแต่งหน้าก่อนนิดนึงโอเคพอละทีนี้ให้เราสร้างปุ่มมาเพิ่มนี่ให้เปลี่ยนชื่อเป็นปุ่มเพิ่มปุ่มบันทึกยกเลิกแล้วก็ปุ่มลบเราให้เรามาทำที่ปุ่มออกกันก่อนนะโอเคอันนี้ติ๊กผิดออกให้หมดก่อนนี่ออกพอสโอเคลองเล่นดูโอเคทีนี้เราทำปุ่มกลับด้วยเราไปคลิกเข้าไปในปุ่มกลับมันเป็นหน้าเมนูไม่ใช่ตัดโชว์ดูก่อนกับโอเคเลยนี้เรากดไปหน้าฟองเป่าหน้าฟองเป่าแล้วก็พิมพ์คำว่า public sub
txt cost นี้เราไปเปลี่ยนชื่อปุ่มก่อนนะคะไม่ใช่สิเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวกล่องไปตรงที่คำว่าสิ่งเปลี่ยนตรงนี้ t x t i d ที่2 t x t name ที่3 t x tตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนกดกลับไปที่โค้ดพิมพ์ต่อ txtid dot n load เท่ากับ fall เราให้เราเอานี้ขึ้นไปข้างบนสุดนะอันนี้เราทำผิดผล4ใส่ไว้ตรงนี้วันทวีโค้ดหายโอเคไม่เป็นไรพิมพ์ใหม่ txtid.nload เท่ากับ false txtname.nload เท่ากับ false txtโหลดเท่ากับ fall นี้ date time date time picker 1 dot load เท่ากับ fall พอเขียนโค้ดอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรากดไปที่หน้าฟอร์มเปล่าแล้วก็ใส่โค้ด txt แล้วก็ลองเล่นโปรแกรมดูนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันกดไม่ได้เราต้องกดเพิ่มก่อนมันถึงจะเพิ่มได้นี่นะคะอย่าเราไปทำกันต่อ